ืนสู่ธรรมชาติแล้วครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วครับสีชมพูนี่ปกติทะเลบ้านเรามานานกว่าจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งนะเรือมาสีชมพูนี่ถ้าจำได้ไม่เคยเห็นครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกว่าได้ที่ว่ามันขึ้นมาเกยตื้นที่ชายหาดบ้านบูบูยมาร้อยกว่าโลกำลังช่วยเหลือกันเราลงน้ำครับไปแล้ว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 โอ้โลมาเปลือกโลมาเปลือกโอ้หลักไป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 ไปเลยไปเลยไปเลยหลักไปเลยเอาเอาไป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 ลงน้ำแล้วลงน้ำแล้วมีแผลที่ตัวนิดหน่อยนะครับมีแผลที่ตัวนิดหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเลยไปเลยไปเลยไปไปเอาไหมเอาไหมเอาไหมสองร้อยลูกได้ตัวนี้สองร้อยไปไปหลักไปหลักไปตอนที่ผมมาเห็นผมคิดว่ามันน่าจะไม่รอดแล้วพอดูอาการเหมือนว่ามันกำลังมันหมดแรงอ่ะก็ที่หางมันก็มีแผลหน่อยนึงแล้วก็ที่ตามันก็มีทรายมาปิดแล้วผมคิดว่ามันคงจะไม่รอดแล้วแต่ว่าเพราะว่าเราได้ช่วยลงไปถึงน้ำก็เห็นมันก็มีกำลังมีแรงมีกล้าดีผมคิดว่าโอ้ถ้างั้นคงจะไม่เป็นไรแล้วเขาก็วิ่งว่ายน้ำไปด้วยดีไปด้วยดีไปด้วยดีดูแข็งแรงดูว่ามันแข็งแรงดีเราหาอะไรไม่ทันแล้วช่วงนั้นก็คิดว่าน่าจะเอาเชือกไปหาเชือกมาเส้นหนึ่งแล้วก็มาคาดที่เอวของเขาแล้วก็ช่วยกันลากลงไปสีชมพูนี่ปกติทะเลบ้านเรามานานกว่าจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งนะแต่ก่อนผมก็ออกทำอาชีพประมงอยู่เหมือนกันแต่ส่วนมากแล้วจะเห็นส่วนมากจะเป็นสีดำแต่ว่าไอ้โลมาสีชมพูนี่นานๆกว่าจะได้เห็นสักครั้งหนึ่งแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรโลมาตัวนี้หลงเข้ามาที่นี่แล้วก็ขึ้นมาเกยตื้นไม่รู้เพราะอะไรเราคาดว่ามันจะติดมันติดอยู่นานไหมผมคิดว่าอย่างน้อยอย่างน้อยต้อง4ประมาณ5ชั่วโมงได้สำหรับในเขตพื้นที่บ้านบูบูยเนี่ยครับมีบ่อยครับมีบ่อยแล้วก็ถ้าว่าได้ออกทะเลผมคนหนึ่งก็เป็นคนที่ออกทะเลถ้าออกทะเลก็จะเจอทุกวันแต่ว่าเป็นโลมาสีดำครับเป็นโลมาสีดำตัวนึงก็ประมาณสักเม็ดกว่ามันจะอยู่เป็นคู่ส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่เป็นคู่บางทีเวลาน้ำเยอะๆมันจะเข้ามาในคลองบูโบยแล้วก็ถ้าว่าน้ำปกติก็อยู่ทะเลจากหน้าบ้านบูโบยออกไปใกล้ถึงขอบเนี่ยมันจะเจอบ่อยเจอเกือบทุกวันถ้าได้ออกทะเลก็เกือบทุกวันเลยแสดงว่าที่นี่ยังมีเยอะครับที่นี่ยังมีเยอะเพราะว่ามันทะเลมันยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับแต่ว่าเรือมาสีชมพูนี่เคยเห็นไหมเรือมาสีชมพูนี่ถ้าจำได้ไม่เคยเห็นครับไม่เคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกว่าได้ที่ว่ามันขึ้นมาเกยตื้นที่ชายหาดบ้านบูบูยมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ